ดีครับนี่เป็นการสอนออนไลน์นะครับวิชาที่เราจะเรียนกันก็คือ2301 302นะครับ Mathematical Analysis หรือการวิเคราะห์นะครับซึ่งผู้เรียนทั้งหมดนี้เป็นนิสิตคณะศาสตร์ใช่ไหมครับที่จะจบไปเป็นครูสอนนะครับอันนี้ชื่อผู้สอนนะครับชื่อผมเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าวิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเนี่ยมีทั้งหมด6บทนะครับบทแรกเนี่ยก็คือจะว่าเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับสมบัติระบบจำนวนจริงอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนิสิตส่วนใหญ่ก็จะเรียนมาแล้วจากวิชาอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะทวนอย่างเร็วๆแล้วก็พูดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนะครับบทที่2นะครับก็คือจะพูดถึงลำดับและอนุกรมนะครับพูดถึงการลูบเข้าของลำดับนะครับแล้วก็อนุกรมนี่เป็นของแถมนะครับสมัยมัธยมเนี่ยเราเรียนเรื่องลำดับมาเยอะใช่ไหมครับเราเรียนว่าลำดับลูบเข้านะครับแปลว่าอะไรลูบออกแปลว่าอะไรนะครับทีนี้ในวิชาเนี่ยเราจะเรียนภาคทฤษฎีนะครับเรียนภาคทฤษฎีของลำดับนะครับของการลูบเข้านะครับเมื่อจบ2บทนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสอบสักผลหนึ่งนะครับสอบครั้งที่1นะครับบทที่3กับบทที่4นะครับบทที่3ว่าเรื่องเรียนของฟังก์ชันในแคลคูลัสเนี่ยเราเรียนเรื่องของการคำนวณใช่ไหมครับภาคคำนวณมาเยอะแล้วคำนวณหาลิมิตของฟังก์ชันเยอะแยะนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะกลับมาทบทวนซิว่าสิ่งที่เราใช้ไปในแคลคูลัสเนี่ยมันมีทฤษฎีอะไรรองรับนะครับแล้วก็จะต่อเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันซึ่ง2บทนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจบ2บทนี้แล้วเราสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ2บทสุดท้ายเนี่ยพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับมาจากแคลคูลัสนะครับเรื่องของการหารูปพันธ์กับการหาปริพันธ์หรืออินทิกรัลนะครับแต่ว่าในวิชานี้เนี่ยเราจะเรียนภาคทฤษฎีนะครับเราจะเรียนทฤษฎีอย่างเช่นจริงๆแล้วเราในแคลคูลัสเราใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับอนุพันธ์เยอะใช่ไหมครับเช่นถ้าอนุพันธ์มากกว่า0แล้วฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าอนุพันธ์น้อยกว่า0แล้วเป็นฟังก์ชันลบนะครับทีนี้ในวิชานี้เราจะเรียนภาคทฤษฎีของทฤษฎีเหล่านี้ว่าทำไมมันจริงนะครับทั้งสองอันเลยทั้งอนุพันธ์และปริพันธ์นะครับแล้วก็คำนวณอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่อะไรที่มันซับซ้อนมากนักนะครับอาจจะเป็นการคำนวณที่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีที่เราเรียนไปนะครับของข้อนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสอบอันนี้ก็คือสอบปลายภาคนะครับสอบ3ถามว่าสอบ1แล้วก็ทิ้งเลยไหมสอบ2แล้วทิ้งเลยไหมสอบ3ทิ้งเลยไหมคือจะบอกว่าทิ้งมันก็คงไม่ใช่ทิ้งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหาบทหลังๆมันก็ขึ้นกับเนื้อหาบทก่อนหน้านั้นนะครับคือเราอาจจะไม่ได้ออกข้อสอบทุกอย่างของฟังก์ชันตรงๆแต่ว่าการหารูปพันธ์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับลิมิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีของลิมิตก็ต้องออกมาอยู่แล้วนะครับพูดถึงลิมิตของฟังก์ชันพิสูจน์มันก็ใช้ลิมิตของลำดับอนุกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีหลายๆอย่างของลิมิตและความต่อเนื่องเนี่ยมันพิสูจน์ผ่านลำดับนะครับลำดับลูกเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งทีเดียวเพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียกว่าไงดีอาจจะไม่ได้เน้นมากเท่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เรียนไปแล้วเนี่ยเราลืมไม่ได้นะครับคือเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่นะครับคือต้องอยู่กับเรานะครับทิ้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ6บทที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเทอมนี้เนี่ยเขาจะให้สอบมิดเทอมยังไงในห้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้สอบในห้องเนี่ยคือไม่ได้สอบตามตารางเนี่ยผมอาจจะนัดนะครับมาสอบเมื่อจบ2บทนะครับจบบทที่1จบที่2แล้วก็ปลายภาคนะครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับเรามาเริ่มบทที่1กันนะครับบทที่1เนี่ยว่าด้วยเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ
real number system นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ R นะครับเขียนใหม่ R นะครับแล้วก็เพิ่มอีก1ขีดนะครับตรงนี้เพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ตัว capital R แบบทั่วไปนะครับอันนี้คือเส้นของระบบเส้นของจำนวนจริงนะครับเส้นของจำนวนจริงเนี่ยจะสอดคล้องนะครับกับสัจจะทั้ง3กลุ่มคือพูดง่ายๆก็คือ R เนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างนะครับ R จะมีสมบัติที่สามารถแบ่งได้ออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสมบัติเชิงพิเศษนิดซึ่งผมจะใช้คำว่าสัจพจน์เชิงพีชคณิตนะครับทำไมใช้คำว่าสัจพจน์นะครับสัจพจน์ก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับนะครับคือมันไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ยอมรับว่ามีสมบัติเช่นนี้นะครับสมบัติเชิงพิเศษนิดหรือ algebraic axioms นะครับซึ่งคือพูดง่ายว่า R เนี่ยนะครับจะมีตัวดำเนินการ2ตัวนะครับ R จะมีตัวดำเนินการ2ตัวนะครับตัวดำเนินการทวิภาคนะครับทวิภาคหรือภาษาอังกฤษคือ binary operations นะครับมี binary operation อยู่2ตัวนะครับก็คือเราจะเรียกว่าการบวกนะครับการบวกหรือ addition นะครับกับการคูณนะครับการคูณหรือ multiplication ซึ่งจริงๆพวกนี้เนี่ยต้องถือว่าเราคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะครับการบวกกับการคูณของจำนวนจริงนะครับการบวกกับการคูณเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างนะครับถ้าผมเขียนเร็วๆนะครับก็คือมีสมบัติว่า1คือ2ตัวบวกกันยังอยู่ใช่ไหมครับก็คือสมมติเราหยิบ A กับ B คู่หนึ่งจาก R เนี่ยนะครับบวกกันก็อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าสมบัติปิดหรือจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าการบวกเนี่ยมันเป็นตัวดำเนินการทวิภาคหมายความว่าการบวกเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราต้องใส่จำนวนจริง2ตัวเข้าไปแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนจริงนะครับคือใส่จำนวนจริง2ตัวบวกกันแล้วยังคงเป็นจำนวนจริงนะครับแบบนี้เรียกว่าการบวกเนี่ยเป็นการดำเนินการทวิภาคบน R นะครับคือพูดง่ายคือมีสมบัติปิดนั่นเองนะครับซึ่งจริงถ้าเราบอกว่ามันเป็น binary operation เนี่ยนะครับก็คือสมบัติปิดไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับคืออันนี้มันจะรวมอยู่ในนิยามของคำว่าตัวดำเนินการทวิภาคอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสมบัติปิดมีอะไรอีกก็คือเปลี่ยนกลุ่มได้สมมติเรามี3ตัวแล้วเราเอา a บวก b ก่อนแล้วค่อยบวก c นะครับกับเอา b บวก c ก่อนแล้วค่อยบวก a นะครับมันจะเท่ากันนะครับอันนี้เรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้การบวกนะครับอันนี้คือเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับข้อ3ก็คือมีเอกลักษณ์การบวกนะครับก็คืออะไรเอ่ยก็คือมี0นะครับคือพูดง่ายคือมี0นะครับเป็นสมาชิกใน R ตัวหนึ่งซึ่ง0บวก A เท่ากับ A บวก0เท่ากับ A แปลว่ามีอะไรสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ0นั่นแหละนะครับซึ่งบวกกับ A ใดๆแล้วได้ A ตัวนั้นคืนกลับมานะครับไม่ว่าจะบวกทางซ้ายหรือบวกทางขวาก็ตามอันนี้เรียกว่าเอกลักษณ์การบวกนะครับเอกลักษณ์การบวกข้อ4ก็คือทุก a เนี่ยนะครับจะต้องมีสมาชิกอีกตัวหนึ่งนะครับผมขอใช้แทนว่า b ไปก่อนได้ไหมใช้ b ไปก่อนนะครับซึ่งอะไรเอ่ยมี b ซึ่ง a บวก b นะครับเท่ากับ b บวก a แล้วเท่ากับเอกลักษณ์การบวกก็คือ0นะครับคือไม่ว่าเอาจำนวนจริงใดๆมาก็ตามเราจะต้องหาสมาชิกตัวเดียวกันซึ่งบวกกันแล้วได้0เสมอนะครับตัว b ตัวเนี้ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ลบ a นะครับลบ a ซึ่งเราจะเรียกมันว่าตัวหกผันการบวกหรือ inverse การบวกนะครับนั่นก็คือ a บวกด้วยลบ a จะเท่ากับลบ a บวก a ซึ่งเท่ากับ0นะครับอันนี้เรียกว่าสมบัติตัวหกผันการบวกนะครับ
และข้อ5ข้อ5ว่าไงข้อ5ก็คือถ้าเราหยิบ2ตัวมานะครับใน R แล้ว A บวก B จะเท่ากับ B บวก A นะครับข้อนี้เราเรียกมันว่าสมบัติการสลับที่การบวกสลับที่การบวกนะครับอันนี้คือสมบัติของการบวกมีทั้งหมด5ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมบัติการคูณบ้างนะครับโอเคนะครับเรามาดูสมบัติการคูณกันบ้างนะครับข้อ6ผมคิดเลขต่อเลยข้อ6มาดูฝั่งการคูณบ้างนะครับก็คือหยิบ A กับ B มานะครับ A คูณ B ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีสมบัติปิดการคูณนะครับปิดภายใต้การคูณซึ่งจริงข้อ6เนี่ยเราจะไม่เขียนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของการเป็นดำเนินตัวดำเนินการทวิภาคนั่นคือการคูณเนี่ยนะครับเราใส่จำนวนจริง2ตัวเข้าไปนะครับแล้วยังคงได้จำนวนจริงคืนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นการคูณเนี่ยนะครับเป็นตัวดำเนินการทวิภาคของ R นะครับเพราะยังไม่ได้เขียนไปนี่ปุ๊บข้อ6ไม่ต้องเขียนแล้วข้อ7ก็เท่ากันนะครับข้อ7ก็คือถ้าเรามี3ตัวเราจะเอา A คูณกับ B ก่อนแล้วค่อยคูณกับ C ก็ได้นะครับหรือจะเอา B คูณกับ C ก่อนแล้วค่อยคูณกับ A ก็ได้ก็คือจะทำคู่ไหนก่อนก็ได้นะครับมันย่อมเท่ากันนะครับอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนกลุ่มได้ภายใต้การคูณนะครับเปลี่ยนกลุ่มได้ภายใต้การคูณเมื่อกี้ภายใต้การบวกใช่ไหมอันนี้ภายใต้การบวกที่ไปตั้งการคูณนะครับข้อ8ก็คล้ายกันก็คือมีสมาชิกตัวหนึ่งอยู่ใน R นะครับซึ่งเราเรียกว่า1ซึ่งมีสมบัติว่าเอา1เนี่ยคูณกับ A จะเท่ากับเอา A คูณกับ1และเท่ากับ A เสมอนะครับคือมีสมาชิกตัวหนึ่งซึ่งเอามาคูณกับตัวใดๆก็ตามแล้วย่อมได้ตัวนั้นคืนกลับมาเสมอนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเอกลักษณ์การคูณและการคูณนะครับข้อ9ข้อ9บอกว่าเดี๋ยวกันถูกไหม6 7 8 9โอเคก็คือเหมือนกันก็คือว่าทุกจำนวนจริงใดๆนะครับจะต้องมีสมาชิกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีสมบัติว่า A คูณ B เท่ากับ B คูณ A แล้วเท่ากับเอกลักษณ์การคูณคือ1นะครับข้อนี้จริงไม่จริงจริงไม่จริงปรากฏว่าข้อนี้ไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่า0คูณอะไรก็เป็น0เพราะถ้า A เป็น0เนี่ยไม่มีทางที่เราจะหาอะไรมาคูณกับ0แล้วได้1นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยกเว้นว่า A ตัวนี้ต้องไม่ใช่0นะก็คือต้องไม่ใช่เอกลักษณ์การคูณนะเอาผิดไม่ใช่เอกลักษณ์การบวกนะครับ A ตัวนี้ต้องไม่ใช่เอกลักษณ์การบวกก็คือไม่ใช่0นะครับเพราะข้อ9จะบอกว่าทุก A ที่ไม่ใช่0นะครับจะต้องมีสมาชิกตัวนึงซึ่งคูณกับมันแล้วได้1ก็คือเอกลักษณ์การคูณนั่นเองนะครับข้อ9ข้อ10ก็ล้อกันอันนี้ก็คืออินเวอร์สการคูณนะครับอินเวอร์สการคูณหรือภาษาไทยแล้วกันนะใช้ว่าตัวผันการคูณนะครับตัวผันการคูณนะครับข้อ10นะครับข้อ10บอกว่าทุก A B นะครับทุกจำนวนจริงคู่ใดๆเนี่ยเอา A คูณกับ B จะเท่ากับเอา B คูณกับ A นะครับไม่ว่าคุณจะคูณเอา A คูณ B หรือ B คูณ A ย่อมมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสมบัติสลับที่การคูณนะครับสลับที่การคูณเอาละกระดานฝั่งนี้พูดเรื่องการบวกกระดานฝั่งนี้พูดเรื่องการคูณนะครับมันแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยถูกไหมฝั่งบวกกับฝั่งคูณเนี่ยมันควรมีสมบัติอีกสักข้อหนึ่งที่เชื่อม2ฝั่งนี้นะครับเชื่อมการบวกการคูณเข้าด้วยกันซึ่งเราจะเรียกมันว่าข้อ11นะครับข้อ11จะเชื่อมการบวกการคูณก็คือถ้าเราเจอทั้งการบวกกับการคูณเป็นยังไงครับถ้าในการกระทำนั้นมีทั้งการบวกการคูณคือ A คูณกับ B และบวก C ทำใครก่อนถ้าเราใส่เรื่องนี้แปลว่าเราทำบวกเอา b บวก c ก่อนแล้วค่อยคูณ a ใช่ไหม
ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับเอา a คูณกับ b แล้วบวกด้วย a คูณกับ c นะครับอันนี้คือเรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับแจกแจงทางซ้ายก็คือ a คูณกับ b บวก c ทางซ้ายก็คือสามารถแจกแจงเข้าไปได้นะครับพอดีมันโชคดีตรงที่ว่าเรามีข้อ10ก็คือสมบัติการสลับที่เพราะฉะนั้นถ้าแจกแจงทางซ้ายได้แจกแจงทางขวาก็ได้ด้วยนะครับคือจะคูณกระจายจากฝั่งขวามือเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า distributive law นะครับเซตอะไรที่มีสอดคล้องกับสมบัตินะครับหรือสัจพจน์ทั้ง11ข้อนะครับเซตอะไรก็ตามที่มีสมบัติที่สอดคล้องกับสัจพจน์ทั้ง11ข้อเนี่ยนะครับจริงๆมีอะไรบ้างตัวอย่างนอกจากอาร์ในเรื่องของระบบจำนวนที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่สอดคล้องทั้ง11ข้อนี้นะครับมีอะไรบ้างเซตของจำนวนนับใช่ไหมเซตของจำนวนนับไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าข้อนี้ก็ไม่จริงแล้วใช่ไหมคือหยิบจำนวนนับมาเราไม่สามารถหาอะไรสมมติหยิบ5มาเอาอะไรบวกกับ5เอาจำนวนนับมีจำนวนนับอะไรไหมที่บวกกับ5ได้ที่0ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นของจำนวนนับตกตั้งแต่ข้อ4นะครับข้ออื่นก็ไม่ต้องไปดูแล้วนะครับเพราะเส้นจำนวนนับไม่สอดคล้องสำหรับข้อ10ข้อนี้เส้นของจำนวนเต็มล่ะเส้นของจำนวนเต็มมีสมบัติข้อนี้ไหมมีใช่ไหม5บวกลบ5ได้0ใช่ไหมครับจำนวนเต็มสลับที่การบวกได้จำนวนเต็มคูณกันคูณจำนวนเต็มอยู่จำนวนเต็มคูณการเปลี่ยนผูกได้มี1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ข้อที่ตกคือข้อ9ก็คือว่าถ้าเอา a เป็น5สมมุติ5เอาอะไรมาคูณกับ5แล้วได้1ครับต่อทราบแล้วมันคือ1ส่วน5ใช่ไหมเศษ1ส่วน5ซึ่งเศษ1ส่วน5ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับแล้วมีจำนวนเต็มตัวอื่นไหมซึ่งคูณกับ5แล้วได้1ไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเซตของจำนวนเต็มก็ตกข้อนี้เพราะเส้นของจำนวนเต็มก็ไม่สอดคล้องสิบเอ็ดข้อนี้นะครับดูเส้นของจำนวนตรรกะยะบ้าง Q นะครับเส้นของจำนวนตรรกะยะมีไหมเอาตรรกะยะบวกกันเป็นตรรกะยะไหมใช่ใช่ไหมครับตรรกะยะเปลี่ยนคงได้นะครับเอาตรรกะยะมามีศูนย์ศูนย์เป็นตรรกะยะไหมศูนย์เป็นจำนวนตรรกะยะไหมเป็นนะครับก็คือเอาศูนย์บวกจำนวนตรรกะยะอะไรก็ย่อมได้ตัวนั้นนะครับสมมติถ้า A เป็นตรรกะยะลบ a เป็นตรรกะยะไหมเป็นนะครับข้อนี้ก็ใช่อีกตรรกะยะบวกกันสลับที่ได้นะครับเอาตรรกะยะคูณกันยังคงเป็นจำนวนตรรกะยะใช่ไหมครับเอาจำนวนตรรกะยะ3ตัวมาคูณกันเปลี่ยนคูณได้นะครับมี1นะอยู่ในคิวไหมมี1เป็นตรรกะยะไหมเป็นก็คือในเซตของจำนวนตรรกะยะมี1ซึ่งเอา1คูณกับจำนวน a จำนวนตรรกะยะ a ใดๆแล้วย่อมได้ a ขึ้นกลับมานะครับทีนี้ถ้า a คือ b ตัวนี้คืออะไรเอ่ย b ตัวนี้จริงคืออะไรครับ b ตัวนี้จริงก็คือ1ส่วน a นะครับก็คือ a inverse นะครับเพราะจริงข้อนี้เขียนใหม่เป็น a คูณ a inverse เท่ากับ a inverse คูณกับ a เท่ากับ1นะครับเห็นมั้ย b ตัวนี้ก็คือ a inverse นะครับซึ่งถ้า a เป็นตรรกะยะ a inverse เป็นตรรกะยะมั้ยเป็นใช่มั้ยครับเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไงทุกจำนวนตรรกะยะที่มีศูนย์มีอินเวอร์สการคูณนะครับข้อ11เอาตรรกะยะคูณกันสลับที่ได้ไหมได้นะครับตรรกะยะคูณกระจายสามารถจะแจกแจงเหมือนกันบวกได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของเซตอีกอันนึงที่ไม่ใช่ R ที่สอดคล้องสัจพจน์11ข้อนี้ก็คือ Q นะครับเพราะมีอะไรบ้างตอนนี้เรามี R ใช่ไหมครับที่สอดคล้อง11ข้อนี้มีอะไรมี Q คือเซตของจำนวนตรรกะยะมีอะไรอีกตอนที่เราเรียนจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเราก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจำนวนเชิงซ้อนก็มีสมบัติทั้ง11ข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรารู้จัก3เซตนะครับที่มีสมบัติ11ข้อนี้ถามว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมมีนะครับมีแต่ว่าอันนี้เอาให้ไปเรียนในวิชาพีชคณิตนะครับแอลจิบรานะครับแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยเรารู้จักเซตของจำนวนจริงเซตของจำนวนตรรกะยะเซตของจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งทั้ง3อันนี้สอดคล้องสมบัติทั้ง11ข้อนี้นะครับเซตอะไรก็ตามนะครับที่มี2ตัวดำเนินการ
สองตัวดำเนินการทวิภาคแล้วสอดคล้อง11ข้อนี้เราจะเรียกมันว่าฟิลนะครับฟิลทับศัพท์นะครับฟอร์สระอีรถลอนลิงรอเด็กกะลันภาษาอังกฤษก็คือ F I E หรือที่ว่าสนามนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยสมบัติทางพิธีนี้ก็คือพูดง่ายว่า R เป็นฟิลนะครับ R เป็นฟิลนะครับ Q ก็เป็นฟิลด้วย C ก็เป็นฟิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรายังจำแนก3เซนนี้ออกจากกันไม่ได้นะครับ R เนี่ยมีสมบัติเชิงพิธีนี้11ข้อ Q ก็มี C ก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหมวดอื่นซึ่งเราจะทำให้เราสามารถจำแนก R ออกจากQ กับ C ได้นะครับเอาล่ะคราวนี้ผมจะเขียนนิยามในรูปทั่วไปให้ดูนะครับก็คือว่าฟิลคืออะไรนะครับฟิลก็คือเซตที่มีสมาชิกอย่างน้อย2ตัวนะครับคือจะเป็นฟิลได้เนี่ยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย2ตัวซึ่ง2ตัวนั้นก็คือ0กับ1 0คืออะไร0คือเอกลักษณ์การบวก1คือเอกลักษณ์การคูณนะครับคือในคนละเซตกันเนี่ยศูนย์ของ R กับศูนย์ของฟิลอีกอันหนึ่งมันอาจจะเป็นคนละตัวกันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันทำหน้าที่เหมือนกันก็คือทำที่เป็นเอกลักษณ์การบวกนะครับหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นเอกลักษณ์การคูณคือสมาชิกตัวใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นเอกลักษณ์การคูณในเซตนั้นเนี่ยเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าหนึ่งของแต่ละเซตอาจจะเป็นคนละตัวกันนะครับเช่นเมทริกซ์เซตของเมทริกซ์จตุรัสเนี่ยครับมันมีเอกลักษณ์การคูณใช่ไหมครับก็คืออะไรก็คือเมทริกซ์identity matrix ใช่ไหมคือที่เป็น1ในแนวนี้แล้วที่เหลือเป็น0หมดเลยนะครับเมทริกซ์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเอกลักษณ์การคูณในเซตของเมทริกซ์นะครับเซตของ f by n matrix นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ1นะครับ1ในเซตของเมทริกซ์ตัวแรกนะครับคือมันก็มี2ตัวนะครับคือ0กับ1ครับแล้วมีตัวดำเนินการ2ตัวดำเนินการทวิภาค2ตัวก็คือมีการบวกกับการคูณนะครับซึ่งสอดคล้องกับสัจพจน์ทั้ง11ข้อในกระดานเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือนิยามของฟิลนะครับเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดถึงอะไรที่มันเป็นนามธรรมทั่วไปเนี่ยนะครับผมจะกล่าวว่านะครับเซตคือเป็นเซตที่เป็นวงเล็บแล้วก็มี3ตัวนะครับก็คือมี f อันนี้คือเซตนะครับแล้วก็นี่คือการบวกนี่คือการคูณนะครับเราจะเขียนแทนที่สัญลักษณ์นะครับ f บวกคูณเนี่ยเป็นฟิลหรือถ้าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคือไม่ต้องเขียนบวกกับคูณก็เขียนย่อๆว่าให้ f เป็นฟิลนะครับโดยที่เราไปหาเข้าใจว่าอ๋อ f มีตัวดำเนินการทวิภาคอีก2ตัวที่เรียกว่าการบวกกับการคูณนะครับจะได้ไม่ลืมคำมากเอาล่ะทีนี้เราจะดูสัจพจน์ในกลุ่มที่2นะครับตอนนี้อย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังว่าเรามี R เรามี C เรามี Q นะครับซึ่งทั้ง3อันนี้เป็นฟิลหมดเลยเรายังไม่สามารถจำแนกออกมาได้นะครับทีนี้เราจะมีสัจพจน์ชุดที่2นะครับซึ่งเรียกว่าสัจพจน์เชิงอันดับนะครับสัจพจน์เชิงอันดับผมให้นิยามก็คือให้ F เป็นฟิลคืออันนี้พูดถึงทั่วไปแล้วนะครับให้ F เป็นฟิลใดๆเนี่ยเราจะกล่าวว่า f เป็นฟิลอันดับนะครับภาษาอังกฤษคือ order ตัว o r d e r นี่แปลว่าอันดับนะครับแล้วเติม e d แปลว่าถูกใส่อันดับเข้าไปนะครับก็คือเป็นฟิลที่มีอันดับนะครับเราวางเลือกอันดับเข้าไปในฟิลนั้นนะครับ f จะเป็นฟิลอันดับถ้าอะไรเกิดนิยามตรงนี้อาจจะ abstract นะครับอาจจะค่อนข้างนามธรรมนิดนึงแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าบางเซตมันไม่มีมันไม่ใช่ฟิลอันดับนะครับเราจะบอกว่าเป็นฟิลอันดับถ้ามีสับเซตอันหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า P เนี่ยนะครับของ F มีสับเซต P F ซึ่งสอดคล้องสัจพจน์อีก3ข้อนะครับสอดคล้องสัจพจน์อีก3ข้อมีอะไรบ้าง1นะครับกระดานใหม่แล้วกันนะครับ1ก็คือผมไม่นับต่อแล้วกันนะครับผมขึ้นใหม่เป็นชุด O1 อันนี้ O นี่คือออเดอร์นะครับ O1 ก็คือคุณหยิบ
สองตัวในเซตพีมาเนี่ยบวกกันยังต้องอยู่ใน P นะครับ O 2สัจพจน์ตัวที่2ของฟีลันดับก็คือหยิบ2ตัวมาคูณกันต้องอยู่ใน P นะครับ P ก็มีอยู่ใน P O 3ก็คือหยิบสมาชิก A ที่อยู่ในโทษทีไม่ใช่ P ที่อยู่ใน Fหยิบ A อะไรที่อยู่ F มาเราต้องบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้นะครับจะต้องเป็นจริงเพียงข้อความเดียวเท่านั้นนะครับอะไรบ้างก็คือหยิบ A ในฟิลมา A อยู่ใน P หรือไม่ก็ลบ A อยู่ใน P หรือไม่ก็ A ต้องเป็น0เท่านั้นนะครับเอาล่ะนี่อย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะนำมาทำนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างว่าในกรณีซึ่ง F ของเราคือ Field R ก็คือเซตของจำนวนจริงนะครับในกรณีซึ่ง F คือ R เนี่ยนะครับข้อ1บอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนเซต P ที่ว่าคืออะไรเซต P ที่ว่าเนี่ยของ R ก็คือ R บวกนะครับเซต P ของ R ก็คือ R บวกนะครับสำหรับ R นะครับสำหรับฟิล R เข้าใจไหมครับก็คือเซตของจริงบวกนะครับมาดูซิว่ามันจริงไหมก็คือว่าหยิบจำนวนจริงบวก2ตัวมาบวกกันยังคงเป็นจำนวนจริงบวกไหมเป็นใช่ไหมครับหยิบจำนวนจริง2จำนวนมาคูณกันยังเป็นจำนวนจริงบวกไหมจริงใช่ไหมครับก็คือถ้า a กับ b มากกว่า0คู่บวกกันยังคงมากกว่า0ถ้า a กับ b มากกว่า0คู่คูณกันก็ยังคงมากกว่า0นะครับข้อ3ที่บอกว่าอะไรข้อ3เนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่ากฎไตรวิภาคนะครับภาษาอังกฤษคือ trichotomy lawกฎไตรวิภาคแปลว่าข้อใดข้อหนึ่งจริงเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือดูเคสของR นะครับก็คือว่าหยิบจำนวนจริงมาตัวหนึ่ง A ใน P แปลว่าอะไรก็คือ A เป็นจำนวนจริงบวกไหม A เป็นจำนวนจริงบวกหรือลบ A เป็นจำนวนจริงบวกลบ A เป็นจำนวนจริงบวกก็คือ A เป็นจำนวนจริงลบนะครับนั่นก็คือหยิบจำนวนจริงมามันเป็นบวกไหมหรือมันเป็นจำนวนจริงลบไหมหรือมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเซตของจำนวนจริงเนี่ยเราแบ่งเป็นสามพวกใช่ไหมคือพวกที่เป็นบวกพวกที่เป็นลบแล้วก็พวกที่เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตของจำนวนจริง R นะครับฟิล R เนี่ยเป็นฟิลอันดับนะครับก็คือมีสับเซต P ก็คือ R บวกนะครับที่สอดคล้องสมบัติทั้ง3ข้อนี้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือ R เป็น field อันดับนะครับ field อันดับนะครับโดยที่ set P ที่ว่าเนี่ยก็คือ set ของจำนวนจริงบวกนั่นเองนะครับแล้วก็สมบัติ3ข้อนี้นะครับถามว่า Q เป็นฟิลอันดับไหม Q ฟิลอันดับไหม Q ก็เป็นฟิลอันดับก็คือ Q ก็เป็นฟิลอันดับใช่ไหมเพราะอะไรครับโดยที่ P สำหรับเซต Q ก็คืออะไรเอ่ยก็คือเซตของจำนวนตรรกะบวกนั่นเองนะครับเซตจำนวนตรรกะบวกถูกไหมก็คือ Q เนี่ยมีสับเซตก็คือ Q บวกนะครับซึ่งสมบัติสอดคล้อง3ข้อนี้ก็คือจำนวนตรรกะบวกเอามาบวกกันก็ยังคงเป็นบวกจำนวนตรรกะบวกคูณกันก็ยังคงเป็นบวกนะครับแล้วก็หยิบจำนวนตรรกะมามันไม่บวกมันก็ต้องเป็นลบหรือมันก็ต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ R กับ Q เนี่ยยังเข้าบินทั้งคู่ถูกไหมก็คือยังผ่าน
สัจพจน์3ข้อนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า C เนี่ยเส้นของเชิงซ้อนเนี่ยสอดคล้องกับสมบัติทั้ง3ข้อนี้ไหมนะครับผมขอเนี่ยลบตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูซิว่า C เนี่ยเป็นฟิลดับไหมครับแอนบอกเลยก็ได้ว่าครับ C ไม่เป็นฟิลดับเห็นไหมเราไม่เคยเปรียบเทียบใช่ไหมครับว่าเอ๊ะ I เนี่ยมันมากกว่า0หรือเปล่านะหรือ I น้อยกว่า0หรือเปล่านะหรือ I คือ0นะ I คือ0มั้ยอันนี้เราทราบแล้วไม่ใช่ใช่ไหม I ไม่ใช่0เอ๊ะ I ไม่ใช่0แล้วมันมากกว่า0หรือน้อยกว่า0ล่ะเคยสงสัยไหมนะครับเราไม่เคยพูดถึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซตของจำนวนเชิงซ้อนไม่เป็นฟิลด์ดับนะครับคือจะไม่มีสับเซต P ที่สอดคล้อง3ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีสับเซต3ข้อนี้เราก็เปรียบเทียบสมาชิก2ตัวของจำนวนเชิงซ้อนไม่ได้นะครับลองดูซิว่าทำไมมันถึงไม่เป็นฟิลด์ดับนะครับพิสูจน์ทำไงดีพิสูจน์จะบอกมันไม่มีสับเซต P ดังกล่าวจะบอกมันไม่มีต้องทำยังไงครับหยิบเซตใดๆมาแล้วบอกมันไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะจะบอกมันไม่มีก็คือสมมติทราบว่ามันมีนะครับสมมติว่า C เนี่ยนะครับมีสับเซต P นะครับที่สอดคล้องสัจพจน์ทั้ง3ข้อนี้ที่สอดคล้อง O1 ถึง O3 นะครับสมมติว่า C มีสับเซต P ที่สอดคล้องกับ O3 โอเคนะคือพิสูจน์โดยข้อขัดแย้งนะครับเอาล่ะนี่หยิบ I มาพิจารณา I ที่อยู่ใน C โดยไตรวิภาคเนี่ยนะครับ I ต้องอยู่ใน Pหรือลบ i อยู่ใน p หรือ i เป็น0ทีนี้อย่างนี้นะครับ i คูณ i ได้อะไร i คูณ i คือ i 2คือลบ1ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย i เป็น0ได้ไหม i เป็น0ได้ไหมไม่ได้เพราะ0คูณแล้วก็ไม่0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย i ต้องไม่ใช่0ละนะครับเพราะ i คูณ i ได้ลบ1นะเพราะ i ไม่ใช่0เอาละพอ i ไม่ใช่0เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกฎไตรวิภาคนะครับโดย O3 แล้วกันนะครับก็คือกฎไตรวิภาคจะได้ว่า i ต้องอยู่ใน p หรือลบ i ต้องอยู่ใน p ใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติดูกรณีที่หนึ่งสมมติว่า i อยู่ใน p อยู่ที่เกิดอะไรขึ้นถ้า i อยู่ใน p นะครับโดยสมบัติข้อ O2i คูณ i ก็ต้องอยู่ใน p ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะ i คูณ i ก็ต้องอยู่ใน p นะครับโดย o 2 o 2แต่ i คูณ i ได้อะไรได้ลบ1อ้อแปลว่าถ้า i อยู่ใน p แล้วลบ1ต้องอยู่ใน p ด้วยใช่ไหมครับใช่ o 2อีกทีนึงก็คือถ้า i อยู่ใน p ลบ1อยู่ใน p เพราะฉะนั้นเอาลบ1คูณกับ i ย่อมต้องอยู่ใน p ด้วยแต่ลบ1คูณ i ได้ไหมได้ลบ i อ้าวถ้า i อยู่ใน p แล้วลบ i อยู่ใน p เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้อความใดต่อไปต้องเป็นจริงเพียงข้อความเดียวก็คือถ้า i อยู่ใน p แล้วลบ i จะอยู่ใน p ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อขัดแย้งโอเคไหมครับคือข้อขัดแย้งอ่ะมาดูกรณีที่2สมมุติว่าลบ i อยู่ใน p ลบ i อยู่ใน p ทำแบบเดียวกันเอาลบ i คูณลบ i ก็ต้องอยู่ใน p ใช่ไหมลบ i คูณลบ i ต้องอยู่ใน p ลบ i คูณลบ i ลบได้บวก i คูณ i ได้ i คูณ i ได้ลบ1ก็ได้ตัวลบอยู่ใน p พอลบอยู่ใน p ก็เหมือนกันก็คือเอาลบ1คูณกับลบ i ก็ต้องอยู่ใน p ด้วยถูกไหมลบอยู่ใน p ลบ i อยู่ใน p คูณกันก็ต้องอยู่ใน pแต่คูณกันแล้วได้ i ก็อยู่ใน p ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขัดแย้งอีกแล้วว่าถ้า
ลบ i อยู่ใน p แล้ว i จะอยู่ใน p ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่านี่ก็เกิดข้อขัดแย้งอีกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า i เป็น0ก็ไม่ได้ i อยู่ใน p ก็ไม่ได้ลบ i อยู่ใน p ก็ไม่ได้สรุปลบสรุปว่า i อยู่ตรงไหนไม่มีที่ให้อยู่นะครับแปลว่าถ้ามี p ดังกล่าวแล้วเนี่ยไม่มีที่สำหรับ i ให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่สามารถจะมีสับเซต p ดังกล่าวได้นะครับนั่นก็คือสรุปก็คือ c ไม่เป็นฟิลลันดับนะครับฟิลไม่ c ไม่เป็นฟิลลันดับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซตของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเราถึงไม่เคยเปรียบเทียบสมาชิกนะครับเช่นถามว่า i กับ2 i ใครมากกว่าใครเปรียบเทียบไม่ได้นะครับ i กับ2 i เปรียบเทียบไม่ได้ลบ i กับ i ใครมากกว่าใครเปรียบเทียบไม่ได้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเซตของจำนวนเชิงซ้อนเราจะไม่พูดถึงอันดับเลยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตัด c ออกไปได้แล้วก็คือ c ขาดสัจพจน์ของอันดับ3ข้อนี้นะครับโอเคนะทีนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันมากหน่อยนะครับก็คือว่าถ้า f เป็นฟิลอันดับเนี่ยนะครับแปลว่ามันจะมีเซต p ใช่ไหมครับที่มีสมบัติ3ข้อนี้เนี่ยทีนี้ถ้า a อยู่ในเซต p เนี่ยนะครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ว่า a มากกว่า0นะครับ a มากกว่า0ถ้าลบ a อยู่ใน p ก็คือจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์จริงๆมันก็คืออะไรก็คือลบ a มากกว่า0นั่นแหละนะครับแต่ลบ a มากกว่า0เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ว่า a น้อยกว่า0นะครับเพราะเรากำหนดสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าจากเซต p ขึ้นมาอะไรอยู่ใน p ถือว่ามันมากกว่า0อะไรน้อยกว่า p ถือว่าอะไรที่ลบ a ใน p ถือว่ามันน้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นสัจพจน์ทั้ง3ข้อก็จะเขียนใหม่ให้มันคุ้นเคยได้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าทุก a กับ b นะครับถ้า a มากกว่า0นะครับและ b มากกว่า0แล้วเราก็ a บวก b ก็ต้องมากกว่า0ด้วยใช่ไหมครับ a b ที่อยู่ใน fโอไพรม์2ก็คือทุก AB ที่อยู่ใน F นะครับถ้า A มากกว่า0และก็ B มากกว่า0นะครับแล้วเราก็ A คูณ B ก็จะมากกว่า0ด้วยนะครับนั่นก็คือจำนวนจริงบวก2ตัวบวกกันยังคงมากกว่า0นะครับยังคงเป็นจำนวนจริงบวกถ้า A มากกว่า0 B มากกว่า0คูณกันยังคงมากกว่า0ก็คือจำนวนจริงบวก2ตัวคูณกันยังคงบวกส่วนข้อโอไพรม์3นะครับก็คือทุก a ที่อยู่ใน f นะครับข้อความต่อไปนี้นะครับข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเพียงข้อความเดียวนะครับก็คือ a ใน p ก็คืออะไรครับก็คือ a มากกว่า0หรือลบ a ใน p ก็คือ a น้อยกว่า0หรือสุดท้ายก็คือ a เท่ากับ0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย o 1 o 3เนี่ยเราเขียนในรูปแบบที่คุ้นเคยกันก็คือได้แบบนี้นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่อันดับให้กับสมาชิกได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยครับเราก็จะนิยามว่า a มากกว่า b แปลว่าอะไรนะครับ a มากกว่า b หมายถึง a ลบ b มากกว่า0นะครับถ้า a ลบ b มากกว่า0เราจะบอกว่า a มากกว่า b นะครับเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกัน a น้อยกว่า b แปลว่าอะไร a น้อยกว่า b ก็แปลว่าa น้อยกว่า b ก็หมายถึงอะไรหมายถึง a ลบ b น้อยกว่า0นะครับหรือนั่นคืออะไรเอ่ย b ลบ a มากกว่า0นั่นเองนะครับโอเคไหมทีนี้ถ้า a มากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้ากับ b หลักแปลว่าอะไร a มากกว่าเท่า b จะหมายถึง a มากกว่า b หรือa เท่ากับ b นะครับก็คือมี2อันนะครับ a มากกว่า b หรือ a เท่ากับ b ส่วน a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ก็จะหมายถึงอะไรครับ
ก็จะหมายถึง a น้อยกว่า b หรือ a เท่ากับ b นะครับโอเคนะครับทีนี้สมบัติต่างๆนะครับสมบัติต่างๆเนี่ยพอเรามีสัจพจน์ทั้ง3ข้อนี้เนี่ยนะครับโดยสมบัติทั้ง3ข้อนี้เราก็จะได้สัจพจน์เอานี้นะครับจะได้ทฤษฎีบทใหม่ชุดหนึ่งนะครับทฤษฎีบทใหม่ชุดหนึ่งก็คือให้ a b c นะครับอยู่ในฟิลนะครับอยู่ในฟิลเอานี้ให้ f เป็นฟิลอันดับก่อนนะครับให้ f เป็นฟิลอันดับก่อนนะครับคือพวกนี้ได้ถึงก็คือได้ถึง r ได้ถึง q นี่แหละนะครับให้ a b c เป็นฟิลอันดับจะได้ว่าอะไรบ้าง1นะครับ1ก็คือถ้า a มากกว่า b และ b มากกว่า c แล้วเราก็ a ต้องมากกว่า c ด้วยใช่ไหมครับถ้า a มากกว่า b และ b มากกว่า c แล้ว a ต้องมากกว่า c ด้วยนะครับอะไรอีกข้อ2ก็คือถ้า a มากกว่า b และ c มากกว่า0แล้วเราก็ a คูณ c ต้องมากกว่า b คูณ c อันนี้ก็เป็นสมบัติที่เราใช้อยู่แล้วก็หมายความว่าไงครับถ้า a กับ b มากกว่า0แล้วเราเอาจำนวนจริงบวกในคูณเนี่ยเครื่องหมายไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับมีอะไรอีกนะครับมีอะไรอีกถ้าa มากกว่า b นะครับ c เป็นสมาชิกใดแล้วเราก็ a บวก c จะมากกว่า b บวก c นะครับโอเคไหมถ้า a มากกว่า b แล้วเอาจำนวนจริงที่เท่ากันบวกทั้งสองข้างย่อมเท่ากันนะครับอีกข้อหนึ่งข้อ4นะครับถ้า a มากกว่า b แล้วเราก็ลบ a จะน้อยกว่าลบ b หรือเราจะบอกลบ b มากกว่าลบ a ก็ได้นะครับอันนี้ละกันนะครับเอาใหม่แล้วลบ b มากกว่าลบ a พิสูจน์นะครับจริงๆผมจะพิสูจน์ให้ดูนิดหน่อยพอนะครับที่เหลือเนี่ยนิสิตต้องไปอ่านในหนังสือจะมีพิสูจน์ครบอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเรียนจากวิชาอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนเท่านั้นเองนะครับเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นการทวนนะครับยังไม่ใช่หลักใหญ่ใจความของวิชานี้นะครับแต่ว่าก็สอนให้รู้ไว้หน่อยนะครับเอาล่ะพิสูจน์ข้อ1 นะครับถ้า a มากกว่า b และ b มากกว่า c แปลว่าอะไร a มากกว่า b แปลว่าอะไรแปลว่า a ลบ b มากกว่า0ใช่ไหมครับ b มากกว่า c แปลว่าอะไรก็แปลว่า b ลบ c มากกว่า0ใช่ไหม a ลบ b มากกว่า0 b ลบ c มากกว่า0โดยสัจพจน์ o 1 นะครับอะไรมากกว่า0บวกกันก็มากกว่า0เพราะฉะนั้นโดยนะครับ o พรัม1ละกันนะครับก็คือ a ลบ b บวกด้วยโทษที a ลบ b นะครับบวกด้วย b ลบ c ก็จะต้องมากกว่า0ด้วยแต่ a ลบ b บวก b ลบ c ใช่ไหมโดยสำหรับการเปลี่ยนกลุ่มก็จะได้ว่าอันนี้ก็คืออะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ a ลบ c มากกว่า0นะครับ a ลบ c มากกว่า0ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่า a มากกว่า c นั่นเองนะครับเอาล่ะสัจพจน์ข้ออื่นๆนะครับไปลองทำเองนะครับหรือไปอ่านหนังสือบ้างนะครับจะได้ประหยัดเวลานะครับโอเคนะจริงๆแล้วมันมีความสวยงามอยู่แต่ว่าด้วยความที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเรียนมาแล้วในวิชาอื่นแล้วก็เรายังมีสิ่งสำคัญกว่านี้ที่จะต้องเรียนเพราะผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับในเรื่องนี้ถ้าสนใจไปทบทวนนะครับอ่านหนังสือประกอบนะครับทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอันดับนะครับที่สำคัญที่เราจะต้องใช้ในอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องพิสูจน์ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้อนาคตนะครับ
คือสมมติว่าเรามี A กับ B เป็นจำนวนจริง2ตัวนะครับจะแสดงได้ยังไงว่า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B จะพิสูจน์ได้ยังไงครับวิธีนึงที่จะพิสูจน์ว่า A น้อยกว่าเท่ากับ B เนี่ยก็คือเราจะบอกว่าถ้าเราสามารถแสดงได้ว่า A ตัวเนี้ยน้อยกว่า B บวกกับเอปซิลอนใดๆนะครับโดยที่เอปซิลอนเป็นจำนวนจริงบวกใดๆนะครับพูดใหม่ทีนึงนะครับก็คือว่าถ้า A เนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่า B บวกกับอะไรอีกนิดหน่อยนะครับเสมอเลยเพราะว่าเรา B บวก F ใดๆเนี่ยยังคงมากกว่า A เสมอแล้วก็ A จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ B ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นว่ามันใช้ยังไงแต่ว่าในอนาคตเราจะใช้ทฤษฎีนี้เยอะมากนะครับหรือเขียนเป็นข้อความทางตรรกศาสตร์ได้แบบนี้นะครับคือ A กับ B เนี่ยจริงๆเราฟิกซ์มาแล้วกำหนดมาแล้วนะครับเพราะจริงๆเราจะบอกว่ามันคือสิ่งที่กำหนดมาให้ก็ได้นะครับคือเป็นจำนวนจริง2ตัวที่กำหนดมาให้ก็ได้หรือถ้าเราจะมองว่ามันคือตัวแปรเนี่ยเราก็จะมีควอลิฟายไว้ตัวบ่งปริมาณ A กับ B จริงๆต้องเขียนทุก A ทุก B นะแต่ว่าอันนี้ผมเขียนแบบย่อๆนะครับก็คือทุก A B ที่อยู่ใน R จริงๆถ้าเขียนต้องทุก A ใน R ทุก B ใน R นะครับโอเค A B ให้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลบตรงนี้นิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าประโยคของเราคืออะไรนะครับประโยคเราก็คือถ้าทุก epsilon ได้มากกว่า0นะครับ a น้อยกว่า b บวก epsilon เสมอส่วนนี้จะมี epsilon อยู่นะครับในส่วนข้างหน้าถ้าไม่ว่าเราให้ epsilon ใดๆมาก็ตามที่มากกว่า0นะครับเราสามารถแสดงตัว a น้อยกว่า b บวก epsilon ได้เสมอแล้วเราก็จัดสุดได้ว่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b นะครับโอเคนะครับที่พิสูจน์จะพิสูจน์ยังไงดีเนี่ยพิสูจน์ยังไงดีทุกๆนะเราทำยังไงดีนะครับถ้าเราพิสูจน์ข้อความแย้งสลับที่ของประโยคนี้นะครับนั่นก็คือจะพิสูจน์โดย confirm positive นะครับจะพิสูจน์ข้อความนะครับแย้งสลับที่หรือภาษาอังกฤษก็คือ contra positive ของประโยคนี้ของข้อความนี้ของประพจน์นี้นะครับ contra positive จะบอกว่าอะไรครับของประโยคนี้ก็คือถ้า A ไม่น้อยกว่า B ไม่อะไรไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ B นั่นก็คือถ้า A มากน้อยกว่าเท่ากับ B อันนี้ไม่จริงแปลว่า A ต้องมากกว่า B ใช่ไหมครับถ้า A มากกว่า B แล้วเราก็จะมีนะปฏิเสธประโยคนี้ก็คือจะมี epsilon มากกว่า0นะครับซึ่ง A ไม่น้อยกว่า B epsilon ก็คือ A มากกว่าหรือเท่ากับ B epsilon เดี๋ยวก่อนรู้จักไหมคอนทราพอสิทีฟคืออะไรนะครับคือถ้าเรามีข้อความ P แล้ว Q เนี่ยคอนทราพอสิทีฟของมันนะครับก็คืออะไรที่จะสมบูรณ์กับ not q implies not p นะครับก็คือถ้า p จริงแล้ว q จริงนะครับแล้วถ้า q ไม่จริง p ก็ต้องไม่จริงด้วยนะครับถ้าหน้าจริงหลังจริงหลังไม่จริงหน้าก็ต้องไม่จริงด้วยนะครับอันนี้คือคอนทราพอสิทีฟของประโยคนี้นะครับเพราะเราทำคอนทราพอสิทีฟประโยคนี้ก็จะได้ประโยคนี้ออกมานะครับเอาล่ะเพราะเราจะแสดงอันนี้แทนนะครับผมก็จะบอกว่าสมมุติว่า A มากกว่า B สมมุติว่า A มากกว่า B จะพิสูจน์ประโยคนี้เราต้องลด epsilon มาค่าหนึ่งใช่ไหมซึ่งทำให้ได้ว่า A ตัวนี้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ B บวก epsilon นะครับคือมี epsilon อยู่ค่าหนึ่งที่มากกว่า0นะซึ่ง A เนี่ยคงมากกว่าหรือเท่ากับ B บวก epsilon สมมติว่านี่คือ B แล้วนี่คือ A นะสามารถเลือกอะไรสักตัวนึงได้ไหมที่เมื่อบวกกับ B เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือ B บวก epsilon ระยะนี้คือ epsilon ใช่ไหมบวกเข้ามาแล้วยังคงน้อยกว่าไม่เกิน A นะครับบวกอะไรก็ได้เอาอะไรดีระยะนี้เอาเลยดีก็บวกสักครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่าง A กับ B ดีไหม
นะครับบวกสักระยะนี้นี่คือ b นี่คือ a ใช่ไหมเพราะระยะนี้คือ b ลบ a ใช่ไหมครับถ้าเราบวกสักครึ่งหนึ่งนะครับบวกสักครึ่งหนึ่งก็คือถ้าเราให้ epsilon เป็น a ลบ b ส่วน2นะบวกอีกสักครึ่งหนึ่งระยะนี้คือครึ่งของระหว่างระยะระหว่าง b กับ a จะเห็นว่าb บวก epsilon ก็จะเป็นไงครับก็คือ b บวกด้วย a ลบ b ส่วน2ก็จะเป็นอะไร 2b บวก a ลบ b ก็จะเป็น a บวก b ส่วน2 a บวก b ส่วน2ยังไงบวกกันก็ต้องนี่คือค่าเฉลี่ยระหว่าง a กับ b ใช่ไหมครับก็ต้องมีค่าไม่เกิน a แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า b บวก epsilon ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นb บวก epsilon ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ a ก็จบตามที่เราต้องการนะครับก็ได้ประโยคนี้นะครับเอาล่ะแล้วมันเอาไปใช้ยังไงครับในกระดานนี้ผมใช้ที่เปลืองจังเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบได้ยังผมจะขอลบกระดานนี้นะครับโอเคนะทุกคนเข้าใจที่สุดแล้วนะครับผมกระดานนี้นะสิ่งที่ตามมานะครับก็คือว่าเอาอย่างนี้เลยนะครับผมเขียนบทแทรกต่อจากตัวทฤษฎีบทนะครับบทแทรกนะครับที่สำคัญก็คือผมเปลี่ยนเป็น x กับ y แล้วกันนะครับให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงนะครับ x y จำนวนจริงสมมติว่าถ้าทุก x ตอนที่มากกว่า0เนี่ยนะครับ f ศูนย์ x ลบ y น้อยกว่า x นอนเสมอนะครับแล้วเราก็ x จะต้องเท่ากับ y นี่คือบทแทรกของที่สอนเมื่อกี้นะครับเขียนไหมครับก็คือว่าจำนวนจริง2จำนวนเนี่ยนะครับจะแสดงว่ามันเท่ากันทำยังไงดีครับจะแสดงว่าเท่ากันก็จะแสดงว่าไม่ว่าจำนวนจริงบวกเอ็กซ์ซอนเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าผลต่างของมันเนี่ยนะครับคือระยะห่างของ x กับ y เนี่ย absolute x กับ y เนี่ยเรามองเป็นผลต่างได้นะครับคือเป็นระยะห่างระหว่าง x กับ y นะครับแล้วระยะห่างระหว่าง x กับ y เนี่ยมีค่าน้อยกว่า epsilon เสมอเลยสำหรับทุก epsilon ที่มากกว่า0นะครับแล้วเราก็ x จะเท่ากับ y นะครับสมมุติถ้าผมจะใส่วงเล็บก็จะใส่คล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือใส่วงเล็บตรงนี้นะครับก็คือนี่คือข้างหน้านะครับ t equals q นะครับพิสูจน์ทำไงดีก็เทียบกับประโยคนี้นะครับจะเห็นว่า a คืออะไร a ก็คือ absolute x y ใช่ไม่ใช่ a คือ absolute x y b ล่ะ b ก็คือ0 b คือ0ใช่ไหม epsilon นี่คือ absolute x y น้อยกว่า0บวก epsilon ใช่ไหมครับเพราะโดยทฤษฎีบทก็จะได้ว่าอะไรครับมันพิสูจน์นะจากเงื่อนไขนี้นะครับก็จะได้ว่าโดยทฤษฎีบทข้างบนนี้นะครับก็จะได้ว่าสุดได้ว่าอะไรสุดได้ว่า absolute x ลบ y ครับนี่คือ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b คือ0 absolute x ลบ y น้อยกว่า0แต่ค่าสมมูลของอะไรก็ตามย่อมไม่มีทางไปลบใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นลบไม่ได้ก็ต้องเป็น0เพราะอันนี้คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าไม่ได้ก็เลยต้องเป็น0ค่าสมมุติของอะไรเป็น0ครับค่าสมมุติของ x ลบ y เป็น0แปลว่าอะไรก็แปลว่า x ลบ y เป็น0 x ลบ0ก็คือ x ต้องเท่ากับ y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เครื่องมือสำคัญในการพิสูจน์ว่าจำนวนจริง2ตัวเท่ากันนะครับโดยการให้ epsilon ใดๆมาที่มากกว่า0แล้วแสดงว่าผลต่างของมันน้อยกว่า epsilon นะครับเอาล่ะรายละเอียดอื่นๆนะครับขอให้กลับไปอ่านใน
ในหนังสือนะครับจนถึงหัวข้อที่ 1.2 นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะขึ้น 1.3 เนี่ยเรื่องของเส้นของจำนวนครับอันนี้ข้ามไปก่อนได้นะครับเอาไว้ว่างๆหรือใครมีเวลากลับมาอ่านนะครับผมจะพูดหัวข้อ 1.4 ก็คือเรื่องของสัจจะของความบริบูรณ์นะครับซึ่งนี้จะแยกความแตกต่างระหว่างอาร์กับคิวอีกทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ